4ต่อ4 Celebrity วันนี้เป็นศึกของเหล่าดาราคู่หูคู่ซีทีมแรกแก๊งเพื่อนสนิทคู่หูที่ดูรักกันดีแต่ก็ชอบกัดกันแทบจะตลอดเวลานำมาโดยหอยชลวิทย์แนทอนิพรมุกวรณิตแอปเปิ้ลลาภิศรากับทีมโอ้โหต้องมาปะทะกับแก๊งคู่สีที่มีเสียงอันไพเราะและเสียงของพวกเขาทั้งสองคู่ก็เข้ากันอย่างซีรีส์ภาวิดามิ้นมินทิตาบูมสารัตภูมิพงษ์รัชตะนั่นคือทีมคู่สีถ่ายเสียงเพื่อนมักจะแกล้งเอาอะไรมาให้ดมตดครับอย่างสมมติถ้าเพื่อนกำลังนั่งอ่านบทอยู่มาแล้วเริ่มมาแล้วมันอย่างนี้เลยในกองอ่ะเสร็จปุ๊บปลดปืนปั๊บเก็บไว้ในมือก่อนเสร็จปุ๊บเฮ้ยแนทนู่นอะไรอ่ะอะไรพอแนทมันหายใจออกทูบพูดเสร็จปุ๊บมันต้องหายใจเข้าพอมันหายใจเข้าปุ๊บปืนหนูอยากกด unfollow พี่ตอนนี้เลยแหมคุณพลอยครับแทบจะไม่ใช่พระเอกแล้วแทบจะเป็นบุคคลอันตรายคนหนึ่งแล้วนะครับแล้วจะมีอะไรบ้างที่เพื่อนมักจะแกล้งเอามาให้เราดมไปชมคำตอบพร้อมกันได้หน่อย4ต่อ4 Celebrityสี่ต่อสี่ Celebrityของเราในวันนี้นะจะเป็นการปะทะกันระหว่างคู่หูกับคู่สีฮะคู่หูเนี่ยเขาชอบกัดกันแต่คู่สีเนี่ยเขาชอบร้องเพลงนะด้านขวาเมืองผมแม่คู่หูคู่กันสวัสดีครับอะไรเป็นคู่หูคอยถามแนทหรือยังว่าคุณเป็นคู่หูเขาจริงหรือเปล่าเบอร์ตรงตามลงท้ายใกล้ๆกันเขาโทรผิดมาเป็นพอยต์พอดีพอยต์บอกว่าล็อกแล้วห้ามคืนเลยนะคิวโอ้ไอ้คู่หนึ่งคู่น้องมุกกับน้องแอปเปิ้ลเนาะพี่ลูกพูดคบกันมานานเรื่องลูกอันนี้คบมา13ปีได้เดี๋ยวเรามาคุยคู่หูนะขอไปเจอคู่สีนะคู่สีขายสีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคู่เนี้ยคู่สีแต่คู่เนี้ยคู่รักวันนี้สีกันเป็นเพื่อนกันใช่วันนี้เราเป็นสมเพื่อนเลยเป็นแมนเตะบอลกันครัชเขาคบกัน13ปีเราคบกัน34ปีแล้วนะไหนมาเป็นแบบคู่ซี้ขายเสียงเรื่องร้องเพลงมันต้องมีโชว์กันอยู่แล้วขอสักหนึ่งเพลงจากคู่นี้ก่อนได้ไหมคู่นี้เดี๋ยวให้ร้องนะเอาคู่นี้ก่อนได้ไหมได้ค่ะเอาจัดไปดนตรีมาใจฉันยังคิดถึงเหมือนเคยไม่มีใครแทนที่เธอพร้อมมากโอ้โหสมแล้วเป็นคู่ซี้ขายเสียงฝั่งนี้ก็นักร้องนักร้องนี่ก็นักร้องมุกวรณิตนักร้องแอปเปิ้ลเดอะสตาร์นัทก็ไม่ธรรมดาแต่คุณมีพอยต์นะบอมรอเดี๋ยวอีกสักแป๊บเขาคงให้เราเอาจริงป่ะใช่ดนตรีมาไปเอายังใจหรอดนตรีเล่นยังไงไม่ตรงคีย์นักร้องเลยร้องสด1 2 3ถ้าเราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่หากไม่ได้เจอได้ไหมเอาเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าระหว่างคู่หูกับคู่สีใครจะอยู่ใครจะไปถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพลอยกับซิลวี่กติกาง่ายมากครับทีมไหนทำคะแนนถึง200คะแนนก่อนก็ชนะเข้าสู่รอบโบนัสได้เลยนะฮะและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับ
8คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้อาชีพอะไรที่จะได้จับมือกับคนเป็นจำนวนมากเชิญครับนักร้องนักร้องอันดับหนึ่งเลยฮะเอาไปตัดใจพอยเล่นเองหรือโยนทำไมวะยากอ่ะโยนไปเลยอ่ะโอ้ยอาชีพใดฮะที่จะได้จับมือกับคนเป็นจำนวนมากเชิญครับช่างทำเล็บค่ะเฮ้ยใช่ต้องได้เฮ้ยใช่มีไหมนะไม่มีอาชีพไหนจับได้มากกว่านี้แล้วล่ะไม่ใช่แค่มือแหละจับด้วยจับทุกอย่างเลยแหละที่มีเล็บอยู่ตรงนั้นนะฮะเอ้าช่างทำเล็บมีหรือไม่มีมีมีหัวท้ายหัวท้ายเลยบูมว่ามาลูกหมอนวดครับไอ้นี่แปลกๆนะแบบปกติเขานวดเขาจับมือกันด้วยเหรอเดี๋ยวไม่แข็งอย่างงี้ป่ะปกติอ่ะเขาก็จับมือแกไปนวดที่ไหนมาล่ะเขาก็จับมือนวดอย่างงี้อยู่แล้วไม่ผมนวดหลังนะเอามาดูนะหมอนวดมีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วภูมิว่ามาลูกอาชีพอะไรที่จะได้จับมือกับคนจำนวนมากผมคิดว่าน่าจะแบบเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรอย่างนี้เวลาตรวจคนไข้จับชีพจรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้กำลังใจจับชีพจรใช่อะไรอย่างนั้นคุณไปหมอแมะมาแน่ๆเลยงานหมอแมะนะหมอโบราณหรือเปล่าหมอโบราณเนี่ยพี่เคยครั้งหนึ่งเป็นยังไงฮะผมไปฮ่องกงไงแม่ผมเข้าไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวเสียตังค์เยอะนะหมอแม่เนี่ยแบบไม่ได้แล้วต้องไปตามแม่เดี๋ยวเสียตังค์ไปถึงแบบหมอมองหน้าเลยตาเหลืองมากเลยนะฮะมันเหมือนจะมีอาการเกี่ยวกับไตกับตับนะฮะโอ้โหไหนผมขอจับหน่อยโอ้โหมาแน่นี่ไม่ใช่แค่ตับนะไตคุณก็มีปัญหาโรครุมร้อนแล้วตอนนี้นอนดึกด้วยใช่ไหมทำงานเนี่ยรับผ่อนน้อยนี่มันจะไปรู้ตัวอีกทีคือถ้าไม่ซื้อยาเขาน่าจะตายพรุ่งนี้จากไปตามแม่นะสุดท้ายแม่ลูกโดนคนละ 30,000 เดินตัวเบาเลยเรียบร้อยตื่นเช้ามาชงโสมีนแม่ลูกอะไรกินเออนะหมอแมะครับเอามาดูนะหมอมีหรือไม่มีมีไหมมาแล้วไลฟ์กับมาที่ซีวีฮะอาชีพอะไรที่ได้จับมือคนจำนวนมากครับนายกเออนักการเมืองอ้าวมาดูนะนักการเมืองมีหรือไม่มีมีเอาแล้วเมื่อกี้ตอบได้อันท้ายสุดเลยนะท้ายสุดเลยนะอาชีพอะไรที่จะได้จับมือคนจำนวนมากฮะดาราค่ะเอามาดูกันดารามีหรือไม่มีมีวนอย่ามาบูมอย่าเพิ่งยอมหาให้เจอฮะอาชีพอะไรที่จะได้จับมือกับคนเป็นจำนวนมากจับมือผมว่าน่าจะหมอดูครับเฮ้ยเก่งมากน้องเวลาผมดูไพ่อ่ะมันเป็นน้องเอ้อายุไม่เท่าแกถ้ามันเท่าแกมันจะคงคิดในใจเรื่องของมึงไม่ใช่น้องหรอกพี่แหละอ๋อเอาหมอดูนะมาดูหมอดูมีหรือไม่มีมีเอามือมาแล้วสองข้ออยู่บนนั้นครับภูมิหายเจอครับพนักงานขายประกันครับทำไมอ่ะนี่น้องมานี่ก่อนมีอะไรจะแนะนำนี่อย่างงี้สเต็ปนี้อ๋อเป็นฟิวในช่วงเชิญชวนพนักงานประกันเดี๋ยวนี้คุกคามเหมือนกันนะไม่รู้ผมโดนมาประสบการณ์ตรงเป็นแบบจริงเหรอจุงมือทำไมแล้วเราก็ไปก็ไปสรุปเสียตังค์ไหมไม่เสียผมก็อ๋อผมไม่อยากมีความปลอดภัยในชีวิตอะไรวะเนี่ยเออมาดูนะพนักงานขายประกันมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วนะคู่กัดปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ2ข้ออยู่นั้นซิลวี่ระวังดีๆข้อ3คนยังตอบได้เยอะอยู่ต้องหาให้เจอไม่งั้นโอกาสโดนขโมยสูงนะอาชีพอะไรที่จะได้จับมือกับคนเป็นจำนวนมากครับนะฮะอ่ะหนูตอบแบบมั่วๆไปก่อนแม่ค้าแม่ค้าแบบเวลารับเงินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ารับของเผื่อแบบมันโดนลุ้นเลยหรอตังทอนค่ะตังทอนลุ้นขอโทษนะอันนั้นไม่ใช่อาชีพนี้แล้วนะ
นั่นมิจฉาชีพแล้วนะฮะแม่ค้านะถ้ามีมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปถ้าไม่มี2ข้ออยู่บนนั้นรอยเข้าขโมยนะแม่ค้ามีหรือไม่มีไม่มีเป็นไงล่ะส่งให้เขาเล่นเขาตอบซะเกือบหมดเลยนะไอ้ที่ผมส่งให้เขาผมรู้อยู่แล้วว่ามีข้อหนึ่งนี่ไม่สามารถตอบได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันตกรอบแน่นอนเลยคิดว่าน่าจะอุ้ยทำไมเสียงแผ่วอ่ะเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเวลาเขาเจรจากันสำเร็จเขาจะจับมือกันตลอดอ้าวว่ามาอาชีพอะไรที่ได้จับมือคนเป็นจำนวนมากฮะนักธุรกิจครับฮัลโหลนั่นคือเจ้าหน้าที่เลยอันนี้เป็นเหมือนต่างชาติดิวเจรจาแบบชาติดิวคนจีนอ่ะคุณคนจีนมังซีโซเอาอีกแล้วมุกเดิมมาไม่เอาสิ คุณไปฉีกไกลๆเลย เป็นพิธีกรก็เหนื่อยอยู่แล้วยังต้องมาฉีกมุกให้มันอีกเลย นักธุรกิจนะครับมีอย่างอื่นไหมนัดคิดว่าไงนักธุรกิจค่ะนักธุรกิจมุกคิดว่าอะไรลูกคิดว่าธุรกิจแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีคิดว่าหรือว่าเต้นรำลีลาดเอ้ยนักกีฬาลีลาดอย่างนี้หรือเปล่าแอปเปิ้ลคิดว่าอะไรลูกมีเมื่อกี้แวบขึ้นมาว่าอาจจะเป็นนักกีฬาอ๋อนักกีฬาที่แบบวิ่งผัดไงคุณเขาจับไม้ไม่แบบนักบอลอะไรเงี้ยเวลานักบอลเนอะเออกันอ๋อนักบอลก็เป็นไปได้นะฮะแต่ตอบนักธุรกิจนะครับผมถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะฮะ81คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแต่ถ้าไม่มี81คะแนนก็ต้องคืนเข้าไปมาลุ้นกันเลยฮะนักธุรกิจมีหรือไม่มีครับไม่มี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 เอาดูเฉลยกันก่อนนะข้อ7คืออะไรครับคิดได้ไงวะจับมือจับมือคนนะฮะจับมือมาใส่กุญแจมืออีกรอบนึงนะเขาเอาคะแนนมาได้สำเร็จ81คะแนนเป็นของคู่คู่กันไหนไหนนักร้องก็อยู่ตรงนี้อีก1คู่โชว์อีกสัก1เพลงได้ไหมฮะได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์จากน้องบุ๋มน้องภูมิกับฉันว่าตัวเธอจะรักไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรึงใจไม่ว่านานเท่าไรใจเหงื่อใจพอยก็ร้องได้จัดไปไอ้คนเขียนก็เขียนส่งจังเลยใจเธอทำให้ฉันร้อนรนทำให้ฉันจริงๆนะทงงานเธอทำให้ฉันร้องไห้ทำให้ฉันร้องทำชีวิตฉันพังทลายทำชีวิตฉันพังทลายจริงพังจริงไม่ใช่เธอไหนหรอกเธอนั่นแหละว้ายนี่นมุกเรือนักร้องเพลงนี้เอาหนึ่งท่อนโทษนะฮะดื่มไปกี่แก้วครับเนี่ยขอขวดมาคอร์ดด้วยละกันเวอร์ชันเมื่อกี้อาการไม่เหมือนนักร้องจบเองฟิลมันเป็นเหมือนจังหวะแบบใกล้ร้านปิดแล้วอ่ะแอบจังนี่ขอเพลงหน่อยสนุกอ๋อเพลงสนุกสนานนะอ่ะขอบคุณทุกท่านมากครับเอา
ล่ะตอนนี้นะสถานการณ์คือคู่สีคู่กัดเรียกว่านำไป81คะแนนนะครับไม่ได้ต่อไปนี้คู่สีขายเสียงต้องเอาคะแนนกลับคืนมาให้ได้พร้อมไหมครับส่งตัวตึงอ้าวถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณมิ้นคุณแนนและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยสิงห์เลมอนโซดาครับ5คำตอบจาก100คนอธิบายใครอ่ะขมูขมูขมูเพราะไม่เน้นความรู้เน้นหมูอย่างเดียวนะฮะอ้าวคนมักจะทำอย่างไรเมื่อเวลานัดกับเพื่อนแล้วเพื่อนชอบมาสายเชิญนะโทรหาโทรหาเมย์ยังมีโอกาสมิ้นชนะรอค่ะรอไปเลยไม่มีอ่ะเอานัดได้ตัดสินใจเล่นเองหรือโยนเล่นเองค่ะเล่นเองเลยเคยเป็นไหมเวลาแบบนัดเพื่อนแล้วแบบชอบมาสายมีไหมนี่ไงนัดพอยไงพอยจะมาสายเหรอมันไม่มาสายมันไม่ยอมลงมาจากคอนโดแล้วปล่อยให้เรารอใช่คนเลวแค่นี้เองเหรอจบเลยนี่คุณจะเอาหนักกว่านี้อีกเหรอแค่เลวนี่ก็หนักไปแล้วนะทำไมเขาสาบไปหาที่คอนโดทำไมคุณไม่ยอมลงมาผมกำลังแต่งตัวอยู่พูดเรื่องการแต่งตัวเอางี้ในฐานะคู่กัดผมดิ้นมาว่าคู่คุณชอบกัดกันเรื่องการแต่งตัวจริงหรือเปล่าชุดนอนชุดไปเที่ยวชุดเดียวกันโอ้เขาชอบมาคือตำหนิเรื่องการแต่งตัวผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตำหนิคือเป็นห่วงผมแต่งตัวแบบมีเขาเรียกว่ามีสไตล์เขาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ทุกครั้งสไตล์เขาคือสไตล์ไหนครับสไตล์เชื่อไหมว่าหนูเนี่ยซื้อเตารีดไอ้น้ำให้เขาถามใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เห็นมากเลวจบไม่ใช้เตารีดก็เลวแล้วเอ้ามุกครับคนจะทำอย่างไรเมื่อเวลานัดเพื่อนและเพื่อนชอบมาสายฮะด่าค่ะโอ้ด่าไหมคุณด่าไหมก็ด่านิดนึงด่านิดนึงนะใช่ค่ะอ้าวด่าไปเลยมีหรือไม่มีมีนี่มันเรื่องจริงชัดเลยนะแอปเปิลครับคนจะทำอย่างไรเมื่อเวลานัดเพื่อนและเพื่อนชอบมาสายฮะกดดันอย่างเช่นยังไงฮะยังไงฮะโอ้ยไม่ต้องรีบหรอกทุกคนรออยู่แบบพูดแบบถักขางอย่างนี้ใช่ไหมถักขางเอาโดนบ่อยเออไม่เป็นไรหรอกเออไม่ทันชาตินี้ไปทันชาติหน้าก็ได้อะไรอย่างนี้แน่เลยยังเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่เงี้ยมุกยังมาไม่ถึงเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรมุกแต่ว่านัดแต่งจะเสร็จแล้วเลยแต่ว่ามุกมาถึงมุกเสร็จก่อนนะเพราะว่ามุกหน้าผมมาผู้กัดโทษครับเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่ไหมหรือว่าแบบแค่ร้อนเงินเลยมารับงานคู่อะไรไม่ใช่นะงานก็ไม่ค่อยมีด้วยกันว่าว้าวตายแล้วนะเอาแกแหนประชดประชันไปเลยนะฮะมาดูนะประชดประชันมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสกลับมาที่พอยต์ของเราหนีกลับเลยอย่างครั้งแรกครั้งสองเนี่ยเรายังให้อภัยได้เราอาจจะมีแค่บ่นด่าหรือโทรตามจิกแต่พอครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยเราไม่รอแล้วเรากลับเลยปล่อยให้มันมาถึงปุ๊บอยู่คนเดียวไปเลยเบื่อไปเลยถามคำเดียวเราเป็นคนหนีหรือเราเป็นคนมาเจอว่าเพื่อนหนีเพื่อนหนีเราตลอดเลยผมไปเนี่ยไอ้เจดมันก็อยู่แล้วบอกเฮ้ยเจดอยู่ไหนวะเพื่อนกูนัดมึงกี่โมงเพื่อนโอ้เลยเอาสิ่งที่เพื่อนทำมาบอกใช่หนีไปเลยมีหรือไม่มีหนีอย่างเลยขอบคุณเจดพิพัฒน์ครับครับผมนัดครับไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยสิโทษนะฮะแล้วไอ้ยืนหัวโดอยู่นี่เขาเรียกอะไรฮะเออนี่เพื่อนนะเอ้าคนมักจะทำอย่างไรเมื่อเวลานัดเพื่อนเพื่อนชอบมาสายยกเลิกยกเลิกไปเลยแบบเออช่างมันเถอะเดี๋ยววันหลังค่อยมาละกันโอ้มาก็สายยกเลิกเลยต้องหนีกลับให้มันเสียเวลาหรอกทำไมมันเจ็บจังเลยวะเอ้ายกเลิกนัดไปเลยมีหรือไม่มีครับมีครับพลาดไป2แล้วคู่ซีขายเสียงปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ2ข้ออยู่นั้นมุกลุกข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่คนจะตอบได้เยอะอยู่หาให้เจอให้ได้นะฮะคนมักจะทำอย่างไรเมื่อเวลานัดเพื่อนแล้วเพื่อนชอบมาสายฮะก็หาอะไรทำรอแสนดีแสนดีแสนดีมันแบบเป็นคนดีด้วยอะไรเงี้ยนอกจากแสนดีแล้วยังแสนสวยด้วยน่ารักอะเนี่ยน่ารักจริงสนิทมากเอาจริงผมดิ้นข่าวว่าคู่คุณไม่ค่อยพูดดีกันอันนี้จริงไหมอ๋อจริงคือโทรไปก็จะต้องแบบว่ากันแน่กันแน่มาชกประชันกันตลอดคือบางทีหนูไม่ยอมรับหรอกว่าหนูแบบ
คิดถึงเขาเพราะว่าถ้าหนูโทรไปปุ๊บแล้วเขารับปุ๊บจะบอกโทรมาทำไมแต่เขาเป็นคนโทรนะเราเป็นคนโทรไปหาเขาแล้วเราก็พูดว่าโทรมาทำไมวันหลังไม่ต้องโทรมาไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องโทรมาแล้วเธอตอบเขาว่าก็ไม่ได้อยากโทรหรอกแต่พอดีไม่มีคนคบนะเออดูเข้ากันได้เขาตรงเคยคุยดีๆไหมแบบว่าดีๆแบบคุยดีๆแล้วมันแบบจั๊กจี้เฮ้ยไหนๆลองซ้อมมันดูไม่จริงใจอ่ะจับจับบอกรักกันบอกรักกันแบบพูดดีๆเลยเอาแบบหวานๆซึ้งๆเลยแบบเราคบกันมานานสารภาพความในใจอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะมาโอเคโอเคเนี่ยแค่มองหน้าก็จะขำแล้วอ่ะรักนะแอปเปิ้ลรักนะมุกไม่เอาไม่ได้อ่ะมันเขินอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำอยู่ประจำเอางี้ลองดูคู่นี้อ่ะไหนลองเอาดิรักนะแนทเอาให้เป็นข่าวไปเลยเอาเลยจับมือด้วยจับมือได้ไม่ผมเคยบอกรักเขาอยู่แล้วเฮ้ยเปล่าหมายถึงว่าในละครน่ะบอกรักกันบ่อยเลยบอกรักกันเขาชินแล้วเขาชินใช่มันเป็นธรรมดาพอเราซี้กันแล้วเป็นการที่จะแสดงความรักหรือความรู้สึกกันบางทีมันเขินเหมือนกันใช่มันเขินนะเอาเข้าใจได้เอามาดูนะหาอะไรทำไปเลยมีหรือไม่มีไม่มีด้านหนึ่งมันกำลังมีสองอย่างที่ตีกันอยู่ในหัวมีสองอย่างที่ตีกันใช่ปรึกษากันดีตามสบายฮะเรามีเวลาประมาณ8ชั่วโมงได้โอ้โหมาคุยต่อเดี๋ยวนั่งปลาชดเอ้าคนมักจะทำอย่างไรเมื่อเวลานัดเพื่อนแล้วเพื่อนชอบมาสายฮะค่ะคือพอดีว่าเราฉลาดมากพี่มันมีหลายคำตอบมันมีหลายความคิดเตือนอยู่อ้าวสองอันอยากรู้อะไรที่เตือนมีอันนึงคือเราต้องเตือนเขาเตือนเลยเฮ้ยทางสายนี้ไม่ได้นะไม่ได้สอนเตือนสอนเตือนอันที่สองคือเราไปตามถึงที่เลยใช่ไปหาเลยอยู่ไหนไปหาก็ชาดึงออกมาเลยเลือกว่าสอนตักเตือนค่ะเฮ้ยเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะหรือมันรวมในบ่นด่าป่ะพี่ไม่ด่าไม่ด่าแต่บอกว่าหน้าฉันไม่มาแล้วนะถ้าเตือนเลยห้ามทำเด็ดขาดถ้าตักเตือนมีขึ้นมานะครับ71คะแนนกลายเป็นของทีมคุณเลยแต่ถ้าตักเตือนไม่มี71คะแนนก็ต้องคืนนะบาสมาลุ้นกันเลยฮะตักเตือนมีหรือไม่มีครับไม่มีผมไม่มีโอกาสไหมฮะยังมีแต่บูมครับผมบูมมารายการเรา3ครั้งแล้วผมไม่เคยชนะเลยครับพี่ไม่เคยชนะเลยบูมคิดไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่ชนะอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่มานี่พี่ชนะทุกครั้งเลยนะอุ้ยมีการขิงกันเกิดขึ้นแล้วนะเอาดูเฉลยก่อน2ข้อนั้นคิดว่าอะไรฮะมีไปตามถึงอันนึงไปตามถึงที่เลยนะเอามาดูอันข้อ3คืออะไรฮะมาเลทเลยมาเลทด้วยนัดเวลาล่วงหน้าไปเลยนะข้อ4ครับมาเลทมาสายกว่าไปเลยโอ้โหยากมากไอ้บาสเอาไว้แล้วคิดไว้แล้วแล้วไม่ตอบมาละจ้ะคำว่าคะแนนไม่สำเร็จครับ152คะแนนเป็นของคู่กันไปอยู่กันต่อกับซีต่อซีเซเลบริตี้นะฮะสถานการณ์ตอนนี้คู่หูคู่กัดมีอยู่152คะแนนในขณะที่คู่ซีกายเสียงยังไม่ได้สักคะแนนเลยนะนี่ครั้งนี้เอาจริงแล้วใช่เห็นพูดมาตั้งแต่ในห้องแล้วว่าจะเอาจริงถ้าพร้อมแล้วนะขอเชิญบูมกับมุกครับและกราบก้อนนี้สนับสนุนโดยแซมบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทครับ6คำตอบจาก100คนเพื่อนมักจะแกล้งเอาอะไรมาให้เอาอะไรมาให้อ่ะเชิญครับพี่อย่าบอกนะพี่ยังพูดไม่จบครับเอาพี่ก็ยังงงว่าเราร้องเก่งเกินอะเอาอะไรมาให้ยังพูดไม่จบเลยตอบครับเพื่อนมักจะเอาอะไรมาให้ต้องลองเดาดูให้อะไรฮะเอาเชื่อถ้าเขาแกล้งเราเขาต้องเอาแมลงสาบแมลงสาบ
ไม่มีมาฟังคำถามให้จบนะฮะเพื่อนมักจะแกล้งเอาอะไรมาให้ดมแมลงสาบไม่น่านะลูกนะมุกครับกินเต่าค่ะโอ้โหแอปเปิ้ลดูแย่เลยอ่ะขอโทษนะเงินไม่เยอะแต่ไม่ใช่แอปเปิ้ลอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าคิดเองว่าคิดว่ามันน่าจะเอ้ากลิ่นเต่าแม่ซ้อมกดได้จริงด้วยนะมุกครับข้อนี้คะแนนคูณ2ถ้าทีมคุณได้คะแนนจากข้อนี้ทีมคุณอาจจะชนะเข้ารอบโบนัสได้เลยตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนเล่นเองเอาไงอ่ะเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยไม่เป็นไรหรอกไอเราก็เตือนตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วบูมรอฟังคำถามให้จบค่อยกดนะเพราะว่าเห็นเขาซ้อมเขาไม่ได้ซ้อมคำถามนะเขาซ้อมอย่างเงี้ยและเขาก็กดได้จริงด้วยนะฮะเอ้ามาดูกันเพื่อนมักจะแกล้งเอาอะไรมาให้ดมครับแอปเปิ้ลครับน้ำหอมค่ะคนดีมากซื้อกลิ่นใหม่มาลองดมหน่อยไหมแกล้งนะตอบไปแล้วฮะต้องใจละฮะน้ำหอมมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสพลอยครับตดครับแต่นางชอบตดทั้งกองอยู่แล้วในการแกล้งให้สะใจคือจะให้เพื่อนดมตดเรามันต้องทำไงเขาไม่ก็เราอย่างสมมติถ้าเพื่อนกำลังนั่งอ่านบทอยู่โอ้โหนี่ไม่ดีสมมติเพื่อนนั่งอ่านบทอยู่เออไอเราอุ้ยเรานั่งตำแหน่งต่ำด้วยมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วอันนี้เลยในกองอ่ะเสร็จปุ๊บตดปุ๊บปั๊บเก็บไว้ในมือก่อนเดี๋ยวระหว่างเดินแก๊สมันจะหายอ๋อเก็บไว้แก๊สหายเสร็จปุ๊บเฮ้ยแนทนู่นอะไรอ่ะอะไรพอแนทมันหายใจออกพูดเสร็จปุ๊บมันต้องหายใจเข้าพอมันหายใจเข้าปุ๊บปึ้งโอ้ยพี่แบบหนูอยากกดอันฟอลโล่พี่ตอนนี้เลยอ่ะเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคุณไม่ใช่พระเอกหรอกคุณคือฆาตกรเอามาดูฮะไข่ดมตดมีหรือไม่มีมีอันดับหนึ่งนัดครับเพื่อนมันจะแก้อะไรไหมดมอะขี้มูกขี้มูกผมว่าตดผมเบาไปเลยอะเอาขี้มูกมีหรือไม่มีมีมีอะไรวะมันมีคนอย่างนี้ใน100คนมี3คนทำอย่างนี้นะฮะอยากเห็นหน้าเลยไข่นะฮะไม่ใช่ไข่มุกครับเพื่อนมาแกล้งเอาอะไรมาให้ดมอะมีอะไรอีกอ่ะกินปากค่ะเออจริงเคยไหมเคยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยกันหรอกนะเอ้ามาดูนะกลิ่นปากมีหรือไม่มีมีอีกสองก็แล้วตอนนี้ฮะคู่หูคู่กันครับอยู่บนนั้น162คะแนนเพียงพอแล้วที่จะทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบโบนัสแล้วต่อไปได้เยอะที่สุดย้ายเข้าขบวนคะแนนไปได้รับรองว่าไปชิงโบนัสแน่นอนนะคุณแอปเปิ้ลครับเพื่อนมักแกล้งเอาอะไรมาให้ดมฮะเท้าค่ะคือบางทีมันอับอับไงอับอับมันกำลังได้ที่กำลังร้อนร้อนมันไม่ได้แกล้งหรอกมันคือเหมือนการแชร์ไม่มั่นใจไม่มั่นใจให้เพื่อนได้ลองแบบลองลิ้มรสดูหลังจากออกเทปนี้เสร็จปุ๊บนี่ฟอลโล่เหลือหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งก็คือกันและกันกันและกันนะเท้าเลยนะมาดูนะเท้ามีหรือไม่มีมีมาดูนะพลาดไป2แล้วคู่ซีขายเสียงปรึกษากันได้เลยฮะควรมีเนาะพลาดไม่ได้แล้วนะ2ข้ออยู่บนนั้นหาให้เจอพอยครับเพื่อนมักจะแกล้งเอาอะไรมาให้ดมครับโอกาสสุดท้ายฮะอะไรครับอะไรครับตูดตูดตูดโทษนะฮะพอตดแล้วคุณก็มาตูดคุณเป็นอะไรกับช่วงล่างตดเนี่ยมันเป็นเวลาจังหวะที่เหมาะเจาะเป็นลมเป็นเรื่องของลมจังหวะมันเป็นจังหวะที่พอดีกันเอ้ยอยากแกล้งเพื่อนพอดีกับตอนที่อยากตดพอดีแต่ถ้าก้นแต่วันใดวันหนึ่งที่จังหวะตดมันยังไม่มาเนี่ยมันต้องเอาตูดไปให้เพื่อนดมก่อนโอ้ยหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันทุกวันนี้ยังมีคนคบคุณอยู่ไหมเจ็ดพี่วัดเคยผ่านการดมก้นคุณมาแล้วเจ็ดมันชอบอยู่โอ้ตายแล้วตอบว่าก้นนะถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปถ้าไม่มี2ข้ออยู่นั้นรอยเขาขโมยนะฮะก้นมีหรือไม่มีครับเอาแล้วเอาจริงนะเอาแค่ภาพนะถ้าปรึกษากันขนาดนี้เงินรางวัลเราน่าจะสักล้านหนึ่งใช่ไม่แบ่งกันเฮ้ยใช้ดวงดีกว่าใช้ดวงอ่ะยิงฉุกยิงฉุกยิงฉุกเป็นดวง
โอเคได้แล้วไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเกมเราใช้ดวงได้ด้วยนะไม่ตัดคัดมาแล้วครับคืออะไรระหว่างอะไรกับอะไรระหว่างหัวกับเลอเลอกับหัวกับหนังหัวกับหนังหัวแต่พวกผมไม่ได้สามมาแบบ1อาทิตย์เป็นเดือนแบบอย่างเงี้ยมึงกินเลอแล้วก็เอารังแคมให้เพื่อนแบบแคะเงี้ยพอแล้วฮะผมจะอ้วกแล้วครับระหว่างให้ดมหัวกับเลอให้ดมเลอเปรี้ยวๆเลือกอะไรฮะหนังหัวค่ะหนังหัวนะใช่ถ้าหนังหัวมีขึ้นมาต้องมีมันแหละ162คะแนนกลายเป็นของทีมคุณและแน่นอนเราจะไปวัดกันต่อในข้อที่4นะฮะครับผมแต่ถ้าหนังหัวไม่มี162คะแนนก็ต้องแล้วคู่หูคู่กัดชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยฮะมั่นใจนะหนังหัวนะใช่เป่ายิงฉุบมาเมื่อกี้แล้วถ้าเฉลยมาแล้วมันเป็นเธออุ้ยเฉลยได้ไงล่ะเฉลยผมเขวแล้วนะตอบแล้วตอบเลยตอบแล้วหนังหัวนะหนังหัวเราเชื่อน้องบูมแต่หัวหัวแบบหัวส้นหนังหัวเลยเออเอามาดูนะหนังหัวมีไหมหนังหัวมีไหมหนังหัวมีหรือไม่มีฉันกลัวมากเลยว่าจะมีเลยอยู่บนนั้นนะฮะมาดูนะข้อ3คือถุงเท้าถุงเท้าเมื่อกี้ตอบเท้าเขาเลยไม่นับนะฮะข้อ5ครับคิดผิดเท้ารองเท้าก็มีแต่คนจะใส่คำว่าถุงหรือคำว่ารองมีถุงเท้ามีรองเท้าแต่ไม่มีเท้านะคะแนนคะแนนไม่สำเร็จครับ314คะแนนเป็นของคู่กันแล้วพวกเขาผ่านกันสุราบนั้นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่บูมไม่สามารถจะเข้ารอบโบนัสกับเราได้นะฮะบูมเขาหน้าตาคนเดียวจริงเมื่อกี้คิดไว้ว่าน่าจะมีถุงเท้ากับรองเท้าแล้วทำไมไม่ตอบว่าเห็นพี่เขาตอบเท้าไปแล้วมันไม่มีพอเท้าไม่มีก็เลยคิดว่าไม่น่ามีโอ้ก็มีทั้งสองอันเลยนะเอาก่อนจากกันไปฝากผลงานนิดหนึ่งซีวีครับได้เลยค่ะก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปค่ะ Is It You เธอใช่ไหมเป็นเพลงไทยครั้งนี้มาแท็บอินเพลงไทยอยากฟังท่อนนึงได้ไหมอ๋อได้ค่ะคนที่ใจตามหานั้นนั่นคือเธอใช่ไหมนั่นคือเธอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องมีท่าด้วยเหรอใช่ค่ะมันจะเป็นอย่างงี้คนที่ใจตามหามานั้นอย่างงี้เธอใช่ไหมนั่นคือเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมโอ้ร้องกระยาไอ้บูมลองเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมพยายามอยู่ฮะเธอใช่ไหมหัวออกจากตัวไม่ได้อ่ะไม่สายเต้นต้องภูมิเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมยังไงนะพี่เธอใช่ไหมเอาได้ไปเอาดีทางนี้ไปเธอใช่ไหมเอาฝากเพลงได้เลยก็ฝากด้วยค่ะเธอใช่ไหม Is It You นะคะ S I L V Y ชื่อซีรีส์เสิร์ชได้เลยแล้วคุณไม่ร้องคู่กันเหรอผมเห็นโชว์เมื่อกี้ดีมากเลยนะก็ร้องอยู่เหมือนกันใช่เขาด้วยเอาเหรอแจมไม่ได้เพลงนี้ค่ะแต่หมายถึงว่าร้องเล่นๆทั่วไปใช่แล้วก็มีคอเวอร์ที่ลงไว้ก็ยังไปฟังกันอยู่ได้อ้าวพี่มิ้นเอามิ้นไปฝากผลงานละครแล้วกันค่ะละครใช่ค่ะก็ตอนนี้กำลังออนแอร์แบบว่าทุกอย่างที่ถ่ายมาเมื่อปีที่แล้วอัดอั้นจากโควิดมาค่ะก็มาออนพร้อมกัน1เดือนนะคะก็ไงฝากด้วยนะคะฝากไปด้วยครับพี่บูมครับผมฝากครับก็สวัสดีครับผมชื่อบูมนะครับผมก็อยากจะเราก็อยากจะฝากผลงานนะครับเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปนะครับก็มีเป็นอัลบั้มครับชื่ออัลบั้มว่า My Boom นะครับลองไปหาฟังได้ครับแบบเสิร์ชว่าบูมสหรัฐอะไรอย่างงี้ก็จะเจอครับแล้วก็ฝากละครด้วยครับผม Across the Sky และ Far Far ฝันครับก็คือเล่นคู่กับพี่บูมด้วยกันครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะด่าผมนะครับอย่าด่าผมเลยครับเดี๋ยวผมมาแก้ตัวเทปหน้าครับนี่ขอร้องกันเหรอพี่บูมครับก็เหมือนบูมเลยครับแค่นี้แหละเหมือนบูมเลยก็จะมีละครด้วยกันครับชื่อ Across the Sky นั่นแหละแล้วก็จริงๆมีเพลงคู่ด้วยเป็นซิงเกิลชื่อเต็มแม็กซ์ครับเต็มแม็กซ์ใช่ครับขอ1ท่อนเต็มแม็กซ์ฮะอย่าห้ามเลยรักเธอเต็มแม็กซ์แม็กซ์เต็ม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 แม็กซ์โอ้จะมาเจอแพ็คเฮ้ยเต็มแม็กซ์แม็กซ์เต็ม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 แม็กซ์โอ้ใจมีแค่นี้แต่มีแค่เธออยู่เต็มแม็กซ์
คู่ซีขาวเตียนของเราขอสองคนนะเรียนเชิญนะเอาแล้วตอนนี้นะทีมคู่หูคู่กัดนะผ่านเข้าสู่รอบโบนัสนะฮะส่งน้องมุกกับน้องแนทมาลุ้นรับโบนัสจากเครื่องปรับอากาศแคร์เรียมูลค่า 50,000 บาทผมบอกมาทำโบนัสอยู่สองครั้งแล้วใช่ยังไม่เคยโบนัสแตกสักครั้งเลยใช่นี่เป็นครั้งที่3หวังว่าจะโบนัสแตกนี่ทำไม่ได้นะฮะพร้อมนะฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะคนมักจะโรยอะไรเป็นอย่างสุดท้ายบนก๋วยเตี๋ยวพริกค่ะของสิ่งใดที่คนจะนำไปขายแล้วได้เงินเยอะบ้านค่ะคนมักจะทำอะไรขณะรถติดไฟแดงเล่นโทรศัพท์ค่ะอะไรในห้องน้ำที่คนมักจะซื้อมาตุนไว้ทิชชู่ค่ะผักอะไรที่คนมักเอามาทอดทอดผักอะไรลูกผักกุ้งค่ะได้ไป5ข้อพอดีเลยนะฮะมาดูคะแนนกันเลยใช่เลยครับคนมักจะโรยอะไรเป็นอย่างสุดท้ายบนก๋วยเตี๋ยวพริกผลสำรวจบอกว่า10คะแนนนะของสิ่งใดที่คนจะนำไปขายแล้วได้เงินเยอะบ้านผลสำรวจบอกว่า5คะแนนนะคนมักจะทำอะไรขณะรถติดไฟแดงเล่นโทรศัพท์ผลสำรวจบอกว่า3คะแนนนะอะไรในห้องน้ำที่คนมักซื้อมาตุนไว้ทิชชู่ผลสำรวจบอกว่า3คะแนนนะผักอะไรที่คนเอามาทอดผักบุ้งผลสำรวจบอกว่า23คะแนนทำไม่น้อยทำไม่ได้80คะแนนต้องการอีก120คะแนนดูซิน้องณัฐทำได้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญณัฐออกมาเลยเอาล่ะไปไหนล่ะครับตื่นเต้นไอ้เจ้านี่มันสนจริงๆเลยนะฮะมุกทำไปได้80คะแนนเหลือให้คุณทำ120คะแนน80คะแนนเยอะใช่ไหมเยอะเยอะถือว่าโอเคไม่เยอะยังได้อยู่ยังได้อยู่120คะแนนทำได้อยู่แล้วนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะมีอะไรอยากจะบอกทีมก่อนทำโบนัสไหมฮะลองดูก่อนเนาะว้าวดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะเอ้าถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีฮะเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะคนมักจะโรยอะไรเป็นอย่างสุดท้ายบนก๋วยเตี๋ยวผักชีของสิ่งใดที่คนจะนำไปขายและได้เงินเยอะเสื้อผ้าคนมักจะทำอะไรขณะรถติดไฟแดงเล่นโทรศัพท์ครับฟังเพลงอะไรในห้องน้ำที่คนมักซื้อมาตุนไว้ห้องน้ำหรอห้องน้ำสบู่ผักอะไรที่คนจะเอามาทอดผักอะไรที่คนทอดผักทอดดอกแคร์เหมือนกันวะโอ๊ยใช่หรือเปล่าดอกแคร์ว่าสันดอกแคร์ก็ได้ก็ได้กินไหมกินไหมล่ะกินค่ะแล้วทอดไหมทอดก็น่าจะได้อยู่นะฮะเอาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคนมักจะโรยอะไรเป็นอย่างสุดท้ายบนก๋วยเตี๋ยวผักชีผลสำรวจบอกว่า24คะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะก็ผักชีกับพริกนี่แหละครับของสิ่งใดที่คนจะนำไปขายแล้วได้เงินเยอะเสื้อผ้าผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะทองกับรถนะฮะคนมักจะทำอะไรขนาดรถติดไฟแดงฟังเพลงผลสำรวจบอกว่า17คะแนนนะฮะสองอันดับแรกนะฮะเล่นโทรศัพท์มือถือกับฟังเพลงนี่แหละครับอะไรในห้องน้ำที่คนมักซื้อมาตุนไว้สบู่ผลสำรวจบอกว่า40คะแนนเอาแล้วสองอันดับแรกนะฮะสบู่กับยาสระผมครับข้อสุดท้ายต้องการ38คะแนนขึ้นไปกับคำถามที่ว่าผักอะไรที่คนมักเอามาทอดดอกแคร์ต้องการ38คะแนนขึ้นไปนะฮะและผลสำรวจบอกว่า0คะแนน2อันดับแรกนะฮะผักบุ้งกับเห็ดครับขาดไป38คะแนนโบนัสไม่แตกครับทั้งหมดเลยเชิญท่านครับก็มีสิทธิ์ที่จะแตกอยู่เหมือนกันนะฮะตอนแรกคิดว่าทองแล้วเกือบไปแล้วนะอ้าวแต่ไม่เป็นไรถือว่ามาร่วมสุขกับทางรายการเอาก่อนจะจากกันไปฝากผลงานนิดนึงแอปเปิ้ลจันทร์ลูกค่ะตอนนี้นะครับก็มีถ่ายละครแล้วก็ซีรีส์หลายเรื่องเลยก็ฝากติดตามด้วยละกันครับฝากด้วยนะน้องมุกลูกค่ะฝากซีรีส์ The Jungle ค่ะออนแอร์ทางช่องจิม M25 นะคะวันที่24กรกฎาคมนี้เป็นตอนแรกค่ะ20:30ค่ะนัดลูกฝากติดตามรายการเรื่องเด็ดเล่นใหญ่ทั้งช่องวัน31ด้วยนะคะขอให้ครับฝากติดตามละครเรื่องจอมโจรดอกไม้ขาวทางช่องวัน31เวลา1ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยครับฝากไปด้วยนะฮะและแน่นอนนะโบนัสไม่แตกรับเงินรางวัลกลับบ้านไป10,000 บาท
วันนี้ผมรามและผู้ชมกลับมาเจอกับรายการของเราได้ทางช่องวัน31ใจดีเสาร์อาทิตย์แบบนี้เปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสนุกแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาไปดูเฉลย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 นี่ๆๆคะแนนนี่นี่เฉลยเสื้อผ้าปุ๊บมีของนักทองอ่ะทอง51โอ้พี่ตอบทองแม่งจะตอบถ้าตอบทองแตกเลยทองสูงมากครับพี่หนูแบบเสื้อผ้าทองเออกระเป๋าแบรนด์เนมจ้าลูกทอง51นะลูกนะรถกระเป๋าแบรนด์เนมเพชรบ้านที่ดินนาฬิกาพระเครื่องนะฮะละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี